สวัสดีครับ What is this? นี้คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าสิ่งนี้กันนะครับมันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดเล็กกว่ากำปั้นนิดนึงจะว่าไปมันก็เหมือนเป็นตัวหนีบอะไรสักอย่างติดตรงที่มันมีหนวดเป็นก้านโลหะอยู่ที่ฝาด้านบนสองอันด้วยนี่สิครับซึ่งเจ้าหนวดนี้ก็สามารถเลื่อนไปมาได้ด้วย และถ้าลองมองดูจากด้านข้างที่ปลายของเจ้าหนวดนี้มันก็จะทำเป็นจะง,งอยเล็กๆโค้งออกมาด้วยนะครับและตรงปลายฝานหนีบด้านบนก็มีปุ่มสีขาวซึ่งเป็นยางนิ่มๆเหมือนจะเอาไว้กันกระแทกอะไรสักอย่างทีนี้ถ้าเราลองพลิกดูด้านหลังก็จะสามารถมองทะลุเข้าไปข้างใน <c oughs> เห็นเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรสักอย่างด้วยกับโลหะ2อันที่อยู่ด้านบนและปุ่มสีดาเล็กๆที่ยื่นออกมานิดนึง ่ผมขอบอกใบให้อีกนิดนึงครับว่าถ้าอยู่ในความมืดแล้วเพื่อนๆอาจจะเห็นมันเป็นแบบนี้ก็เป็นได้ว่าแล้วเพื่อนๆพอจะทราบกันไหมครับว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังฉเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาละ่ะ ทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับมันก็คือที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบยูนิเวอร์ซัลนั่นเองแต่ต้องใช้กับแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วที T ่ชาร์จแบตแบบนี้อาจจะตกยุคไปสักหน่อยเพราะสมาร์ทโฟนรุ่นหลังๆนี่มักจะทำมาแบบไม่ให้แกะฝาเครื่องออกได้ไง่ายๆเหมือนกับโทรศัพท์มือถือรุ่นก่อนๆคือผมหมายถึงรุ่นประมาณสิปีที่แล้วหรือก่อนหน้านั้นนะครับ เพราะเท่าที่ผมจําได้สมัยนู้นโทรศัพท์มือถือแต่ละยี่ห้อก็จะมีแท่นชาร์จหรือสายชาร์จเป็นของตัวเองซึ่งมีหัวไม่เหมือนกันใช้ด้วยกันไม่ได้จนมามีการใช้ Universal Serial Bus หรือ USB port ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันถึงทําให้โทรศัพท์หลายๆยี่ห้อใช้สายชาร์จแทนกันได้แต่ถึงกระนั้น power bank ก็ยังไม่ค่อยมีออกมาวางจําหน่ายทําให้ผู้คนมักจะมีแบตคนละ2-3ก้อนชาร์จไฟให้เต็มพกสำรองเอาไว้เผื่อไปแบตหมดนอกบ้าน จะได้เปิดฝาเครื่องออกแล้วเปลี่ยนแบตสำรองใส่ได้เลยแล้วค่อยเอาแบตก้อนที่ไฟหมดแล้วกลับมาชาร์จใหม่ที่บ้านแต่พอกลับถึงบ้านครันจะเสียบสาย USB เพื่อชาร์จไฟผ่านโทรศัพท์ไอ้แบตก้อนที่อยู่ในเครื่องก็ยังไม่หมดอีกวุ่นวายไหมล่ะครับก็เลยต้องมีที่ชาร์จแบตแ,แบบ universal นี้ขึ้นมาซึ่งมันสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับโอ้ยเล่ามาอย่างนี้ก็รู้อายุกันหมดแล้ว ทีนี้เรามาดูวิธีใช้กันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นจากเปิดฝาโทรศัพท์มือถือถอดเอาแบตเตอรี่ออกมาก็จะเห็นว่ามันมีขั้วบวกขั้วลบและศูนย์หรือขั้วกราวตามลำดับจากนั้นก็เอาที่ชาร์จมาเรื่อนปรับตำแหน่งหนวดของมันให้พอดีกับระยะขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วอาฝาออกจิ้มปลายหนวดทั้งสองลงไปให้ตรงกับขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับแล้วก็หนีบมันเอาไว้ก็จะมีไฟสีเหลืองสว่างขึ้นมา อ๋อมันฉลาดนะครับมันสลับขั้วบวกขั้วลบให้เองอัตโนมัติขอแค่อยากไปจิ้มที่ขั้วกราวก็พอทีนี้พอเราพลิกมันขึ้นมาก็ให้เอาเล็บเกี่ยวปุ่มสีดำๆตรงนี้ดึงมาข้างหลังเจ้าการโลหะ2อ,อันซึ่งจริงๆก็คือปลั๊กตัวผู้ก็จะอ้าออกเราก็เอาไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยครับแล้วมันก็จะมีไฟกระพริบวิบวับวิบวับหลากสีอย่างนี้สว่างขึ้นมาปล่อยทิ้งเอาไว้สักสองชั่วโมงให้มันชาร์จแบตจนเต็มจะไฟวิบวับวิบวับนี้ก็จะดับลงเเออองป็นนั เอาแบตออกมาใช้งานได้แต่ไม่รู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้มันยังจะมีขายอยู่หรือเปล่าเพราะตัวนี้ของผมมันก็ตั้งแต่ปี5-4แล้วล่ะครับโอ้ยโบราณโบราณและก่อนจากกันวันนี้ผมก็อยากขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการสาอหาสิ่งต่างๆรอบตัวมาทำคลิปแนะนำให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักมันมากขึ้นอย่างนี้โดยการช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ